สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:17 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาวีบายเดอะเบรนและคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบทปี2558ปีที่3และปี2559ปีที่4คุณหญิงเอื้อปราณีเจรวนนท์ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2559นายเกียรติศักดิ์เทพดุงพรกรรมการบริหารบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและเพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพในโอกาสนี้นางจรีพรเทพดุงพรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลคุณหญิงสุมนทาพรหมบุญและคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาของธนาคาร ICBC ประเทศไทยจำกัดมหาชนนำนางสาวกันดาศรีวลีรัตน์นางสาวชนิตาน้อยดัดและนางสาวกาญจนาหน่วยทองผู้ได้รับทุนพระราชทานดังกล่าวเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทณสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสนี้บิดาและมารดาของผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนางสาวอาทิตยาประเสริฐนวกุลนายดุลยวัฒน์ดุลยพิสุทธิ์นายวีรวัฒน์โทอรัญนางสาวศิลวรรณอัจฉกุลพรนายปรวินเจริญนานซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนาโนเทคโนโลยีและนายลัญจกรอมรกิจบำรุงผู้ได้รับทุนในการทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกณมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อและทำงานวิจัยในโอกาสนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุนดังกล่าวร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สงครามเหลืองทองคำประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สมชัยพงษ์จัญญากุลกรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์และศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ธนาวงศ์นุเวศคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำสัตวแพทย์หญิงปุญญมณีแย้มเกตผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกสัตวแพทยศาสตร์ประจำปี2558เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ณมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M สหรัฐอเมริกาคณะกรรมการแผนกอสรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลนำนางสาวสิริมาศมาศพงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกอสรศาสตร์ประจำปี2558เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงประวัติสังคมณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาเสร็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมิคาเอลแฮมนิตีวินเดอร์เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณบดีคณะทูตและภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินัดดามาศทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2559วันนี้เวลา 11:19 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทินัดดามาศเสด็จไปสมาคมแม่บ้านทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2559ครบรอบปีที่40ซึ่งทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมมาตั้งแต่ปี2522ประทานกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ทหารและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องสมาคมแม่บ้านทหารบกปฏิบัติภารกิจเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวกำลังพลด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆมี6โครงการหลักได้แก่โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบกโครงการการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมปลดหนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การเรียนรู้และโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโอกาสนี้ทอดพระเนตรร้านค้าของสมาคมของบ้านทหารบกจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือของครอบครัวทหารบกจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเช่นกระเป๋ากล่องของขวัญผ้าเช็ดมือหมวกพวงกุญแจและตุ๊กตาเป็นต้นองคมนตรีเปิดงานนวัตสินไทยเทิดไทยองค์ราชินีครั้งที่4ในแนวคิดปลอกรับแม่สวมเสื้อฟ้าผ่าแม่เที่ยววันนี้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศนายธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนวัตสินไทยเทิดไทยองค์ราชินีครั้งที่4ในแนวคิดปลอกรักแม่สวมเสื้อฟ้าผ่าแม่เที่ยวระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบและสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมให้แก่ประสบนิกรชาวไทยรวมทั้งการมอบโล่เชิดชูเกียรติครูศิลป์ของแผ่นดินและเกียรติบัตรยกย่องครูช่างศิลปะหัตถกรรมภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ7รักจากแม่ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่องานหัตถศิลป์การเขียนข้อความถวายพระพรบอกรับแม่แห่งแผ่นดินทางออนไลน์การจัดแสดงดอกไม้เรืองแสงจากดอกไม้พระนามาภิไธยดอกไม้พระราชทานนามและดอกไม้ทรงโปรดกิจกรรมพาคุณแม่เลือกซื้อสินค้าฝีมือคนไทยจากทั่วประเทศในราคาย่อมเยาทางของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจากร้านค้าชุมชนสินค้าโอท็อปสินค้าธงฟ้าและจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า300ร้านกิจกรรมบันเทิงและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานต่างๆและประชาชนนำจัดการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิพลเรือนเพื่อบรรจุในเหล่าสนับสนุนการช่วยรบของเหล่าทหารการเงินรุ่นที่4โรงเรียนศรีประจันเมธีประมุขอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคและคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์รุ่น91ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บัญชาการช่วยรบที่1และคณะสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะชมรมพิทักษ์จักรีวงศ์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนสอนภาษาเจลโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่1องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครและคณะอดีตพนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เจ้ากรมเจรทหารบกและคณะสากลออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรมจำกัดช่วงนี้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนมัคคาเดเมียนัทพืชพระราชทานบนที่สูงความสำคัญของการปรับปรุงพัฒนาเมล็ดพันธุ์
และการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อรักษาความหลากหลายและสร้างความกินดีอยู่ดีของเหล่าประสบนิกรเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเสมอมาศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาวิจัยทดลองขยายพันธุ์พืชในพื้นที่สูงมะคาเดเมียนัทเป็นต้นไม้นำเข้าจากต่างประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนส่วนพระองค์ผ่านโครงการหลวงสนับสนุนให้กรมวิชาการเกษตรสั่งพันธุ์มาทดลองปลูกเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและเปลี่ยนจากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และไร่ฝิ่นเป็นการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงด้วยทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของพืชชนิดนี้ผลจากการทดลองและคัดสรรพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงได้พันธุ์มะคาเดเมียนัทที่มีคุณภาพให้ผลผลิตสูงและได้ขยายพันธุ์ต้นกล้าและคำแนะนำสู่เกษตรกรทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ปลูกสูงมากกว่า700เมตรจากระดับน้ำทะเลสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรภารกิจปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชตามแนวพระราชดำริเพื่อผลิตพันธุ์พืชที่ดีกระจายสู่มือเกษตรกรเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเหล่าประสบนิกรทั่วประเทศยังคงดำเนินต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ